ซึ่งในส่วนขององค์การอนามัยโลกเองก็ยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างค่ะว่าจะมีการประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสนี้เป็นภาวะฉุกเฉินหรือไม่และในที่สุดหลังจากการประชุมมาก็คือมีมติเรื่องของการยังไม่ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะเพราะว่ามองว่ายังเป็นเรื่องที่สามารถควบคุมได้นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมกีบริสเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO แถลงเมื่อวานนี้นะคะว่าองค์การอนามัยโลกยังไม่ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระหว่างประเทศเนื่องจากว่ายังเร็วเกินไปหลังองค์การอนามัยโลกมีการหารือกันเรื่องนี้นานถึง2วันอย่างไรก็ตามค่ะนายแพทย์ทีโดรสก็ยอมรับนะคะว่าในที่ประชุมคณะกรรมการเหตุฉุกเฉินซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระจำนวน16คนเขามีความเห็นที่แตกต่างแบ่งเป็น2ฝ่ายค่ะกลุ่มแรกเนี่ยเขามองว่าต้องการให้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเขาคัดค้านนะคะเพราะเขามองว่าควรมีข้อมูลมากกว่านี้แม้ว่ามีการยืนยันออกมาแล้วว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้นอกจากนั้นนะคะก็มองว่าผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในมณฑลหูเป่ยของจีนและจำนวนผู้ติดเชื้อในต่างประเทศที่มีการยืนยันตัวเลขที่ต่ำเนี่ยก็อยู่ที่13คนซึ่งขณะนี้เหตุผลก็ถือว่ายังไม่เพียงพอที่ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเพราะยังเห็นว่าอยู่ในขั้นภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเท่านั้นค่ะ